Yo what's up สวัสดีครับ YouTube สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนนะผมสำหรับ FC สำหรับช่องผู้ที่ติดตามช่องบางเอียดอยู่ทางนี้นะผมหลายคนก็รู้นะครับว่ามีน้องๆคอมเมนต์เข้ามาขอบางเอียดบอกว่าบางเอียดช่วยสอนกะจังหวะลูกฟาดตะก้อหน้านิดหน่อยบางคนที่ว่าฟาดลูกแผนได้แล้วนะครับผมแต่ว่าไม่สามารถกะจังหวะลูกที่ว่าฟาดหน้านิดได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้บางเอียดจะมาสอนให้น้องๆจับจังหวะการฟาดหน้าเน็ตนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับว่าทำยังไงนะผมเดี๋ยวบางเอียดจะบอกให้หมดเลยนะครับผมจะไม่มีคักไม่มีกิ๊กนะครับเพราะบางเอียดรักเดียวใจเดียวนะครับตามไปดูกันเลยเอาละครับเดี๋ยวบางเอียดจะมาบอกเคล็ดลับในการกะลูกฟาดหน้าเน็ตเดี๋ยวให้บางลิกสาธิตเดี๋ยวบางเอียดจะบอกไปด้วยนะครับผมขั้นแรกนะครับสำหรับคนที่ฟาดลูกแหวนได้แล้วนะครับผมจนชำนาญแล้วนะครับย้ำว่าจนชินแล้วก็ข้อชำนาญแล้วนะผมเมื่อคุณจะมาฝึกหน้าเน็ตนะครับคุณเอาคล้องไปก่อนนะครับไม่ต้องเต็มรอบก่อนเนาะใช่ไหมตรงนี้เอาลูกคล้องไปก่อนเดี๋ยวมันจะมาดาที่ได้ดูนะครับเพราะว่ามันจะกะลูกได้กว่าเต็มรอบนะครับไม่ต้องเน้นแรงนะครับใช่ครับตอนนี้ติดคล้องไปก่อนติดคล้องเน้นแรงใช่ไหมโยนก็พอนะมาดูนะมันจะประมาณนี้นะครับไม่ต้องเน้นแรงมังลิกบอกสับปักเดียวเลยครับก็คือเคล็ดลับนะครับก็น้องๆ นะครับหาตำแหน่งของตัวเองในการยืนนะครับนี้หรือนี่นะครับหลังจากนั้นเมื่อเพื่อนชงมาให้หรือว่าบูนมาให้นะครับผมน้องก็ต้องพยายามมองที่ลูกตะก้อจังหวะ1 2 3ในใจนะครับเมื่อเพื่อนโยนขึ้นมาชุบขึ้นมาปั๊บจังหวะ1 2 3ปุ๊บขึ้นเลยนะครับขึ้นเลยไม่ต้องรออะไรแล้วนะผมขึ้นเลยสับเต็มรอบไปเลยนะครับแต่แรกๆต้องคล้องก่อนนะครับถ้าคล้องชำนาญแล้วให้สับเต็มรอบเลยนะครับเดี๋ยวมาดูบางเอียดสาธิตกันนะครับห
ลังจากที่คล้องไปแล้วลูกนี้ใส่แดงเลยใช่ไหมบังลิกครับคล้องเสร็จจนชำนาญนะครับยับเต็มสูบย้อนเลยสุดยอดมากเลยครับบังลิก6ลูกจมหมดเลยครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อลิกเดี๋ยวไปตามให้แม่เปือเดี๋ยวมาดูบางนิดสาธิตกันพาลูกแต่ละหนูว่าตามพาลูกพ่อลูกเยี่ยมเยี่ยมจงกันนี่เนาะตายหมดนี่เนี่ยมังจงนะตายเลยนะก็จะประมาณนั้นนะครับผมตามที่บังเอียดสอนไปนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์บังเอียดด้วยครับผมและถ้าชอบให้บังเอียดอยากทำคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์มาลงด้านล่างได้ครับผมเดี๋ยวบังเอียดจะจัดให้เลยนะครับผมและสำหรับวันนี้บังเอียดก็ไม่มีอะไรแล้วขอตัวลาไปก่อนแต่ว่าก่อนอื่นซับสไครบ์บังเอียดด้วยอย่าลืมถ้าคุณมี
เพื่อนๆคุณก็แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนดูได้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ